ต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตปั๊มและจิ๋มสวัสดีครับก่อนเข้าคอนเสิร์ตเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปก่อนที่มาที่ไปทำไมถึงต้องมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อคอนเสิร์ตว่าพิธีกรไม่ใช่ชื่อคอนเสิร์ตว่าขอเสียงเรื่องงานหน่อยเดียวก็จำไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรนะอะไรเมมโมรี่เมมโมรี่อะไรออเบาเอาเบาเมมโมรี่นะเขาบอกให้พูดถึงเอาให้ปาพูดถึงกีก่อนแล้วกันนะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะพูดถึงวิกีนะเอาไปพูดข้างนอกดีกว่าที่โอเคเราอยู่ในกรุงกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการนะสวัสดีครับฮะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับสวัสดีนะขอบคุณที่มาเยี่ยมเราสองคนนะตอนนี้เราติดอยู่ในบ้านเอฟอีกรอบนะรอบพอเลี้ยงนะคือมาฮะพูดถึงตัวพี่เก๋ครับพี่เก๋ก็เป็นพี่ชายที่ค่อนข้างโอเคครับเป็นพี่ชายที่ค่อนข้างน่ารักครับก็ค่ะไม่เหมือนความนะครับไม่ได้เหมือนความว่าไงพี่พูดไงอ้าวก็ค่อนข้างน่ารักไงพูดต่อพูดต่อก็เป็นพี่ชายที่ดีนะฮะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแต่บางทีก็อะไรนะฮะอย่าแซวเครียดเครียดอยู่แต่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมนะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่ค่อยรู้กันอย่างเงี้ยบางทีก็อึดอัดนะจริงไม่ได้มีอะไรก็พูดดิมีอะไรก็พูดเป็นอาพี่เป็นอะไรกินเยอะไหมไม่พี่ผมไม่ค่อยเข้าใจหลายๆอย่างเวลาปรึกษาหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจพอปรึกษาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตามมาตลอดไม่จะพูดอะไรตอนที่พี่เคียร์ทั้งหลายอ้าวพอดีมันเริ่มเนาะนี่คอนเสิร์ตนะเนี่ยไม่คือผมพูดถึงปั๊มเหมือนกันคือปั๊มก็ไม่ได้ดีนะไม่รู้ว่าทำไมคนชอบทำเยอะพูดก็พูดตีก็ตีเขาชอบอะผมห้ามไม่ได้เลยก็รู้เอาแต่ใจก็แต่ใจไม่เข้าใจเลยทำตัวเป็นเด็กก็ผมยี่คอนเสิร์ตนี่ไม่ได้อยากเล่นหรอกนะดูป่ะเนี่ยโอเคนะปล่อยเลยไม่ชอบอ่ะจริงๆผมก็ไม่ชอบนะใครจัดไหมฮะอีบ้านนะนั่นก็ดีฮะไม่มีใครจัดเลยเริ่มจ่ายตังค์ด้วยงานนี้คือไม่เข้าใจปั๊มเหมือนกันในหลายๆเรื่องเนี่ยทำไมอ่ะพี่ไม่เข้าใจผมไงทำไมลงไปแบบไม่เข้าใจเอาแต่ใจอะไรก็คิดจะพูดอะไรก็พูดทำอะไรก็ทำพูดไปแล้วผมก็พอเดิมแล้วเครียดไปหมดแล้วดีกันการจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่มีใครเชื่อเราแล้วแหละพี่ตอนนี้ขนาดแม่พี่กี้ยังไม่เชื่อเลยนั่งดีไม่เลยเมื่อก่อนแม่พี่กี้แบบเวลาเล่นนี้แม่พี่กี้จะสกิปพี่กี้ตลอดตกใจนะตกใจเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วใช่อ่ะพูดถึงปั๊มเนี่ยอย่างที่บอกนะปั๊มเนี่ยมันก็เหมือนน้องชายใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้แบบได้มาเล่นคอนเสิร์ตเอ็นการ์ดอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ต้องสบายสบายนะฮะแล้วอยากให้แฟนของเราสองคนก็สบายสบายนะครับเพราะวันนี้จะไม่มีการร้องเพลงนะฮะเป็นการพูดคุยกันเพื่อสนิทกันมากขึ้นฮะความพูดถึงที่มา
ผมพูดถึงพี่กีอันนี้จริงๆไม่ได้เลยพี่กีเป็นพี่ชายที่ดีมากครับเวลามีปัญหาอะไรนะคนแรกที่ผมคิดจะปรึกษาคือพี่กีอ่ะคนแรกที่ผมรู้สึกสนิทใจมากที่สุดแล้วรู้สึกดีที่สุดไม่ว่าระยะเวลาอยู่ในบ้านหรือออกมานอกบ้านนะก็เป็นพี่ชายคนนี้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะจะอยู่ไปได้คือพวกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะประกอบอาชีพนี้ได้นานแค่ไหนยังไงพี่ก็ยังเป็นพี่ผมตลอดอยู่แล้วน้องก็ยังเป็นน้องชายของผมนะใช่ครับและทุกคนพร้อมนะครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะขอความเสียงหน่อยได้มั้ยไม่เอายิ้มยิ้มนะเอออ่ะหนึ่งสองสามโอเคแค่นี้เองโอเคแฟนคลับที่ยังนั่งนิ่งอยู่นะครับตรงข้างหลังนะเอาใหม่ฮะหนึ่งสองสาม